ของท่านนี้กันหน่อยละกันค่ะพี่ลูกนกสุภาพรนะคะพี่ลูกนกสุภาพรอย่างที่เราทราบกันว่าเขาโด่งดังจากเพลงคุณลำไยที่สุดดังมากน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันนะใครก็ร้องได้นะคะนะคะซึ่งเพลงนี้เพลงฮิตแล้วก็ฮิตแบบติดหูเราหลายๆคนมาตลอดล่าสุดพี่ลูกนกสุภาพรค่ะมาในลุคใหม่ในวัย50สวยเสียหุ่นสับจะมีน้องอะไรมาอีกไหมครั้งนี้มาในท้องเรื่องรวยทิพย์จ้าเออมาในซิงเกิลใหม่รวยทิพย์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวจังหวะเพลงสนุกๆเพราะว่าพี่ลูกนกบอกว่าจัดเต็มในเรื่องของการแดนซ์นะคะ50ไม่หวั่นฉันจัดเต็มจ้ะนะคะแล้วก็ล่าสุดมาที่อมรินทร์ทีวีของเราก็มาพูดคุยกันเรื่องของผลงานเพลงที่คัมแบ็คในรอบ10ปีกับรวยทิพย์และลุคใหม่เนี่ยแหละค่ะโอ้โหเต้นเต้นด้วยเต้นด้วยเดี๋ยวต้องไปฟังกันนะคะกับเพลงนี้แล้วก็พูดคุยกันค่ะถึงในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างทำไมตัดสินใจกลับมาคัมแบ็คในรอบ10ปีมีงานเพลงห่างหายช่วงที่ห่างหายกันไปเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างพี่ลูกนกบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณแม่ค่ะก็ทุ่มเทในการดูแลลูกสาวนะคะตั้งใจว่าถ้าลูกสาวจบม.6จะกลับมาทำงานเพลงและตอนนี้ลูกสาวก็จบม.6แล้วก็เลยกลับมาทำงานเพลงให้แฟนๆนะคะได้ติดตามกันอ้าวเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะก็รวยนี่จ้าก็รวยนี่จ้าก็ตังเยอะคนรวยนี่จ้าไม่เวอร์หรอกนะแค่เรื่องจิบจีบก็รวยนี่จ้าก็รวยนี่จ้าอย่าอิจฉากันแต่รวยแบบฉันคนรวยอย่างฉันมันเรียกรวยทิพย์ก็ต้องหาตอนนี้ก็จะบอกเขาบอกว่าลูกจะซื้ออะไรหรือจะทำอะไรเพราะวัยรุ่นใช่ไหมลูกอยากจะได้อะไรก็ต้องดูแม่นิดนึงนะแม่มีงานไหมแม่มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือต้องแต่ก็พยายามจะซัพพอร์ตลูกให้ดีที่สุดงั้นมาอัปเดตความแซ่บกันครับผมในรอบกี่ปีจากการที่กลับมาทำเพลงใหม่พี่ดอกสิบกว่าปีโอ้โหเลยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเพลงอ่ะมันก็เหมือนตามวัยแต่ถ้าลึกๆจากใจหัวใจเลยนะพี่นกอายุก็ครึ่งคนเข้าไปแล้วลูกมีความรู้สึกว่าเราอยากจะปล่อยวางเราอยากจะกลับไปทำไร่ทำนาเราอยากจะใช้ชีวิตคือพี่นกคิดมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ที่พี่นกไม่ได้ทำเพราะว่าเราอะเราจะต้องดูแลพ่อแม่แต่ตอนนี้เราต้องดูแลลูกเราก็ต้องกลับและอีกอย่างหนึ่งกลับมาทำงานแล้วเพื่อหาเงินให้กับลูกและอีกอย่างหนึ่งคือการร้องเพลงมันอยู่ในสายเลือดอันเนี้ยพี่นกมีความรู้สึกว่าฉันอยากร้องเพลงอะฉันอยากอยู่บนเวที